ก็สวัสดีทุกท่านนะพวกผมครับอาร์มซิสลันนะแห่งฟักคิวพิเจอร์นะครับกับรายการแบ็คแอสไตล์กับจอมันแคสเกมซามูไรแจ็คเดอะอะมูเลตออฟไทม์นะครับซึ่งเกมนี้นะครับซึ่งใครมีเคเบิลที่บ้านหรือตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็คงจะรู้จักนะครับซามูไรแจ็คก็เนื้อเรื่องนะถ้าเป็นแบบหนังนะก็คือเราเป็นลูกกษัตริย์คนหนึ่งนะครับมีวันนึงท่านพ่อเราก็ออกไปรบนะครับกับจอมมารคนหนึ่งแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ครับจนรอดกลับมาได้แค่คนเดียวนะครับตอนหลังก็โดนจอมมารยึดเมืองอะไรสักอย่างครับพ่อแม่กลายเป็นทาสคราวนี้เราก็เลยได้ดาบจากท่านพ่อเป็นดาบวิเศษเล่มนี้นะครับเราก็ไปท้าสู้จอมมารนะแต่รู้สึกว่าจะพลาดท่าแล้วก็โดนว้าไปอนาคตนะครับแล้วเราก็ต้องหาทางกลับสู่อดีตนะเพื่อมาปราบจอมมารกดย้ำๆจะเป็นการวิ่ง2ครั้งนะครับเราจะมาเราต้องถามชาวบ้านกันบ้างว่าเราจะไปหาสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยที่มันครอบครองอย่างนี้ได้ที่ไหนครับเขาจะบอกเรานะครับลองถามยานี่ดิเฮ้ยพีชเฮอรี่กดช่วยเหลือพวกเราได้ได้จะช่วยมึงนี่แน่การฟันนะครับกดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับกดลงจะเป็นอย่างนี้กดขวาเป็นอย่างนี้กดซ้ายกดซ้ายเป็นอย่างนี้ไปเกมนี้เวลาเราเจอศัตรูมันจะจับดาบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราเดินแบบนี้ไม่มีอะไรก็แสดงว่าไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยรู้สึกเราจะเจออะไรครับผมก็เล่นไปนิดเดียวนะแต่ตรงนี้ไม่เคยมาโอ้แช่นอนมีศัตรูจริงด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันจะปล่อยอะไรออกมาโอ้ยเกือบนะครับมันไม่จะปล่อยอะไรออกมาสักอย่างแต่ผมฆ่ามันทันนะครับเอ๊ะตรงนี้ขึ้นได้แบบว่านี่มันเอาไว้ทำอะไรในตรงเนี้ยไปต่อไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่แน่จะไปได้ลองดูดิเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะมันทำอย่างนี้ได้เปล่าเฮ้ยได้ครับได้ครับเฮ้ยได้นี่เว้ยโอ้เกมนี้แม่งเฟี้ยวไหวใครทำวะวิชาดาบลับเฮ้ยเอาไปไม่ได้เหรอวะเอ้ามันไปไม่ได้แล้วจะขึ้นมาทำไมเนี่ยเออนี่เนี่ยไอ้สัตว์มึงจะทำอะไรนี่อะไรระเบิดใส่ตัวเองอ้าวกูดันโดนระเบิดใส่อีกชิบหายแล้วกูรีบไปดีกว่าเสียเวลาเหมือนมันยังไม่ให้ไปที่นั่นนะครับยังไม่ใช่ภารกิจตอนนี้อ้าวจะบอกมีเฮียนี่อีกโอกาสแล้วนี่แน่ฟันเลยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาที่นี่แล้วครับเป็นท่อระบายนั้นพิโสโคกยิ่งนักนะครับเอออะไร Are you alright Husbandใครมันใครก็ทำอะไรเขาสักอย่างครับยามพ่อประตูพูดละออนอยู่โจนี่บัตเดอะขอให้โชคดีที่จะออกไปโหอวยพรได้ดีมากครับพี่แป๊บนึงนะอ๋อนี่มันเพิ่มเลือดอะที่เซฟผมเพิ่งรู้นะครับอ๋อถ้าเราเลือดลดสามารถเพิ่มที่ได้ไปไหนมานี่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 แน่มามาเลยอย่าดีแต่ปากเฮ้ยเจอตัวอะไรแล้วอ๋อที่นี่เหรอนี่เนี่ยกระโดดฟันเฮ้ยได้อะไรวะคอกวอกเกนเทลท่าอะไรเมื่อกี้เอ้ยเฟี้ยวอ่ะโอ้กะโหลกใครเนี่ยเบลอเลยมันไม่ได้เบลอครับมันอยู่หน้าเนี่ยน้องอื้อมามาผมว่าเกมนี้เป็นเกมทำที่ดีระบบดีเหมือนนะครับถึงจะเป็นภาพอย่างนี้แต่ว่ามีแต่กำแพงเอ้ยมีกระโดดจัมแบบฟรีรันนิ่งกำแพงอย่างนี้แหละเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีต้องขอบคุณคนทำมากนี่แน่โอ้ยโดนพิษครับโดนพิษมันกัดกูทำไมกัดกูทำไมกัดกูทำไมเอาไปไหนอ่ะ
ว่าทางที่ดีสุดกลับไปเพิ่มเลือดก่อนดีกว่าวะโอ้ยอย่าเลยมันจะเสียเวลาเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเล่นให้ตายไปเลยมันไกลเกินต้องชาร์จย้ายถึงได้เว้ยนี่ฟันล่วงอ้าวหนีกูอีกโอ้ยแล้วมันแล้วข้างบนมีอะไรวะเฮ้ยโอ้โหกูรู้ละตัวอะไรมาดิมาสิไม่เลือดทางนี้กูจะไปสู้มันได้ไหมเนี่ยโอ้ยเฮียมันก็พูดเป็นหนังการ์ตูนกันได้พวกนี้กลับไปเพิ่มเลือดก่อนดีกว่าวะจะบ้าตายแม่งพูดเป็นหนังการ์ตูนนี่พวกนี้ไปนั่นแหละเต็มลิมิตนี่เนี่ยสมอลสเปเชียลอะไรก็ไม่รู้เก็บแม่งไปเถอะนั่นแหละพร้อมเอามาฟันเละนี่เนี่ยโอ๊ยไปต่อศัตรูเยอะเนี่ยดูนี่เนี่ยไปนี่แหละเรียบร้อยนี่แหละมาดิช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจัดการนี่แหละเอาไปไหนวะนี่นี่แน่มาดิมึงเนี่ยนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้อีกมีอะไรวะตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมมาดิเอ้าหนีกูอีกลงมาแล้วนี่เอ้าไปไหนกันนี่แน่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันลงได้มั้ยเนี่ยนี่มีอะไรวะกูอย่าเสี่ยงหน่อยไอ้เหี้ยจะตายกลับไปอ่ะดีละเสร็จเจอมึงแล้วเหรอมาดินี่เตะขาไอ้พวกนี้แม่งบ้าป่ะเนี่ยเออหัวหน้าแม่งปอดแหกปะวะบ้าไม่ยอมลงมามึงอะลงมาดิเฮีย
ไม่ยอมลงมาเฮียปอดแหกปล่อยแม่เหอะผมเคยสู้มันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนตอนไอหัดเล่นอะตอนได้มาแล้วหัดเล่นโอ๊ยนี่นะลงมาดิวันนี้คงพอแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับไปเพิ่มเลือดแล้วก็พอแล้วครับเอ้ยอ้าวตายพอดีไม่เป็นไรส่วนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามส่วนนี้สวัสดีครับ